ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอตอนเกือบแย่แล้วคุณมังกรบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรต้องโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนภายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับแก้วออกมาเถอะรับดีๆนะเราไม่ทันนะโอ้ยไม่ไหวแล้วใครก็ได้สลับกันเป็นคนวิ่งไล่ลูกบอลบ้างสิถ้าอย่างนั้นแก้วเปลี่ยนเป็นคนวิ่งแทนก็ได้จ้าขอบใจหนูแก้วมากเลยจ้าเอาแล้วนะเหมียวจะส่งแล้วนะเอาเหมียวส่งมาทางนี้เลยไม่ทันโอ้ยฮ่า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 หน่อยแน่หัวล้อย่อฉันล้อเจ้ามังกรโอ้ยแย่แล้วคุณมังกรกลืนลูกบอลลงไปแล้วท่าทางจะติดอยู่ที่คอจะช่วยปฐมพยาบาลกันยังไงดีนะเหมียวเปล่าทำนะฉันนึกออกแล้วแก้วกับเหมียวช่วยกันปิดปากคุณมังกรไว้แน่นๆเลยนะเอ้าพวกเธอลืมปิดรูจมูกอีกรูนึงน่ะอ่ะปิดแล้วล่ะเย้ดีจังคุณมังกรจามเอาลูกบอลออกมาแล้วก็น่าจะอย่างนั้นล่ะลูกบอลมันไปติดที่หลอดลมอยู่พอสูบลมลงไปก็น่าจะทำให้ระคายคอจนอยากจะจามเอาลูกบอลออกมาแล้วนะแต่ถ้าคุณมังกรไม่จามเอาลูกบอลออกมาก่อนแล้วก็มีหวังได้ท้องแตกตายแน่เลยจริงด้วยเมี้ยวนี่พวกเธออย่าสับสนคิดไปเองง่ายๆอย่างนั้นสิลูกบอลมันติดคาหลอดลมอยู่อย่างนั้นแค่ลมจะเข้าไปถึงปอดยังทำไม่ได้เลยแต่ต่อให้สูบลมเข้าไปถึงปอดได้ก็ไม่มีทางที่ท้องคุณมังกรจะแตกตายหรอกไม่เห็นเข้าใจเลยนะแก่นทำไมล่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องมาลองทำดูสวัสดีครับวันนี้นะฮะเรามีเพื่อนๆมาจากโรงเรียนสายน้ำเพชรแล้วก็เพื่อนๆเหล่านี้ก็จะมาร่วมสนุกกับพวกเราในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยน้องๆสงสัยเหมือนพี่บอลไหมคะว่าทำไมนะเวลาที่แก่นสูบลมเข้าไปในตัวของเจ้ามังกรแล้วปอดของเจ้ามังกรถึงไม่พองจนแตกออกมาครับลมมันดันขึ้นมาครับลมมันดันขึ้นมาน้องโมล่ะครับแล้วไม่โดนปอดของเจ้ามังกรน้องๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้อยากรู้เราต้องลองทำดูเอาละครับก่อนที่เราจะมาทดลองนะครับพี่บอลมีของขวัญให้น้องๆด้วยนี่เลยแจ๊ะแจ๊ะไหนบอกพี่บอลหน่อยสิครับว่าข้างในลูกโป่งของเราตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรอยู่ลมอุ้ยแล้วลมมาจากไหนอะลมมาจากแม่เหรอครับนอกจากลมมีอะไรหรือเปล่ามีความดันงั้นเดี๋ยวน้องๆทุกคนนะครับลองเอาลมออกจากลูกโป่งก่อนถ้าเราลองเอามือของเรานะครับหุบไปที่ลูกโป่งประกบกันให้ลูกโป่งอยู่ข้างในมือนะครับแล้วน้องลองเป่าดูครับว่าสามารถเป่าได้ไหมเป่าได้เหมือนเดิมไหมครับเป่าได้ไหมครับน้องโมเป่าได้ไหมไม่ได้ทำไมเมื่อเราเอามือมาประกบกันแล้วลูกโป่งเป่าไม่ได้รู้ไหมเพราะว่าลมมันไม่เข้าค่ะพอดันอันนี้ออกมาแล้วลมมันก็จะออกครับอ๋อแล้วถ้าสมมติเราเอามือออกเราสามารถเป่าได้ไหมได้ค่ะ
พี่บอลมีของอีกอย่างหนึ่งให้น้องๆดูด้วยนั่นขวดน้ำถูกต้องนั่นคือขวดน้ำนั่นเองพี่บอลลองเปิดฝาดูน้องๆคิดว่าในขวดน้ำมีอะไรอยู่ครับลมมันออกมีลมนอกจากลมแล้วมีอะไรอีกแล้วถ้าสมมุติว่าพี่บอล นะครับเอาลูกโป่งมาอยู่ในขวดน้องๆคิดว่าเราจะสามารถเป่าลูกโป่งในขวดได้หรือเปล่าไม่ได้ค่ะทำไมถึงไม่ได้อะมันแน่นมันแน่นอะไรแน่นครับลูกโป่งลูกโป่งมันแน่นด้วยต่อไม่ได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราลองมาทดลองดูดีกว่านะครับแต่นั้นแน่นชิ้งแจกเลยทุกคนมีลูกโป่งที่อยู่ในขวดแล้วเรียบร้อยคนละ1ขวดนะครับน้องๆลองเป่าดูว่าเราจะสามารถเป่าได้หรือเปล่าลองเป่าดูครับรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้เป่าไม่ได้เลยทำไมถึงเป่าไม่ได้อะครับน้องเคิร์ฟอ้าวก็มันอยู่ในขวดแล้วมันเอาฝาอันนี้ปิดเอาไว้แล้วพอทุกคนเป่ามันเห็นเป่าไม่ได้เลยน้องโมครับลองเป่าหน่อยครับเพราะว่าลมมันออกเพราะว่าปิดฝาอย่างนี้ถ้าเราไม่ปิดฝามันก็จะเข้าไปน้องๆช่วยพี่บอลคิดหน่อยสิครับว่าสาเหตุที่เราเป่าไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีอะไรอยู่ในขวดนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าลมมันไปดันอ๋อแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธียังไงที่จะไล่อากาศที่อยู่ในขวดนี้ออกมาดีครับต่องเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าเราเจาะรูแล้วเนี่ยอากาศออกมาแล้วเราจะสามารถเป่าลูกโป่งได้หรือเปล่าแทนแท้นี่ครับเป็นขวดที่พี่บอลเตรียมเอาไว้แตกเลยทีนี้น้องๆลองเป่าให้พี่บอลดูหน่อยครับว่าเราจะสามารถเป่าลูกโป่งในขวดได้หรือเปล่าเพราะเราได้เจาะรูแล้วเรียบร้อยน้องคิงเป่าได้แล้วเหรอครับอ๋อเรียบร้อยแล้วน้องแป้งได้ไหมครับได้ไหมป่าไปก่อนเดี๋ยวน้องๆช่วยตอบพี่บอลหน่อยนะครับว่าขวดแบบไหนถึงทำให้พวกเราเป่าลูกโป่งในขวดได้ครับขวดจะรูครับทำไมครับน้องเคิร์ฟก็มันมีลมเข้าไปมีลมเข้าไปครับแล้วก็พอเราอุ่นลมแล้วมันก็จะใหญ่ค้างไว้เลยอย่างเงี้ยอ๋อน้องแป้งคิดว่าขวดไหนครับที่เป่าได้ขวดที่เจาะรูทำไมครับน้องแป้งเพราะว่ามันมีลมออกจากขวดแล้วเราก็เป่าได้น้องการ์ตูนครับแล้วทำไมน้องการ์ตูนคิดว่าขวดที่ไม่เจาะรูถึงเป่าไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีอากาศการทดลองในวันนี้นะครับทำให้เราได้รู้ว่ามีอากาศอยู่รอบตัวเราทุกที่เลยล่ะครับแม้กระทั่งในขวดนั่นเองนะฮะและที่เราไม่สามารถเป่าลูกโป่งในขวดได้นั้นก็เพราะว่าในขวดเนี่ยมีพื้นที่น้อยครับเลยทำให้แรงดันอากาศเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะแต่เมื่อเราเจาะรูในขวดนะครับทำให้อากาศถ่ายเทนะครับในขวดก็จะมีแรงดันที่น้อยลงครับเราจึงสามารถเป่าลูกโป่งในขวดได้นั่นเองครับน้องๆเอาละครับหลังจากที่เราให้น้องๆได้ทำการทดลองไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันฮะว่าน้องๆเนี่ยจะวาดภาพการทดลองที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างดีกว่านะครับก็เลยเป่าลูกโป่งให้มันใหญ่ผลงานชิ้นที่2เคิร์ฟก็เป่าลูกโป่งชิ้นที่2เป่าลงไปในขวดครับแล้วมันก็ไม่ใหญ่เพราะว่ามันไม่มีลมเข้าไปครับผลงานชิ้นที่3เจาะรูเอาไว้ตรงนี้แล้วเคิร์ฟก็เป่าแล้วมันก็ใหญ่ลองเปรียบเทียบกับคนเรานะครับถ้าเราเป่าลมเข้าไปในตัวเหมือนกับที่แก่นเป่าลมเข้าไปในตัวของเจ้ามังกรปอดก็จะไม่ขยายตัวครับเพราะว่าในช่องอกของเรามีพื้นที่จำกัดเลยทำให้มีแรงดันอากาศมากเหมือนกับเวลาที่เราเป่าลูกโป่งในขวดนี่ฮะเราไม่สามารถเป่าได้เพราะว่าภายในขวดนั้นมีแรงดันอากาศมากนั่นเองครับแต่เมื่อเราเจาะรูให้อากาศออกไปแรงดันอากาศในขวดก็จะลดลงครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเป่าลูกโป่งให้ขยายตัวออกได้นั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเรานั่นเองครับขอเชิญชวนส่งรูปหรือคลิปวิดีโอการทดลองของน้องๆนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือจะนำการทดลองวันนี้ไปให้คุณลูกๆได้ทดลองและส่งภาพเข้ามาอวดพวกเราตามที่อยู่ที่หน้าจอก็ได้นะครับทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของขวัญรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาสนุกกันใหม่กับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพวกเราถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับเย้